นับสนุนโดยก๊าซหุงต้มปตท.ช่วงโปรใหม่ไฟแลบวันนี้พี่บ๊วยจะพาคุณผู้ชมไปร้านอาหารที่เขามีมากกว่าอาหารมากกว่ายังไงหรอคะตามพี่บ๊วยไปกันเลยดีกว่าว่าร้านจะเป็นยังไงและอาหารจะอร่อยขนาดไหนและตอนนี้ผมอยู่ที่ The Animal Cafe ทำไมพูดช้ากลัวสิเอาจริงๆกลัวจริงๆร้านนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นร้านที่ฮอตมากในช่วงโปรใหม่ไฟแรกของเรานะครับเปิดมาแล้วสักระยะหนึ่งดังมากในโซเชียลร้านนี้ชื่อบอกแล้ว The Animal Cafe เขาเต็มไปด้วยสัตว์ป่าเหล่านี้ที่แปลกๆมากมายเยอะแยะที่สุดนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ผมจับนกฮูกเฮดวิกและผมคือแฮร์รี่พอตเตอร์โอ้ยกลัวมันจิกมากร้าน Animal Cafe ตั้งอยู่ในซอยสาธุประดิษฐ์19ขับรถเข้าถนนพระราม3จากนั้นจะพบกับถนนสาธุประดิษฐ์ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาธุประดิษฐ์ขับตรงไปเรื่อยๆจะเป็นซอยสาธุประดิษฐ์19ตรงเข้าไปประมาณ200เมตรร้านจะอยู่ด้านซ้ายมือสามารถนำรถมาจอดได้ที่นี่เลยค่ะนี่คือเจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับเนี่ยชื่อเคนจิครับเป็นลูกครึ่งมั้ยครับไม่ใช่เป็นลูกครึ่งจีนโอ้ไทย The Animal Cafe คอนเซ็ปต์ร้านคืออะไรครับคือร้านอาหารที่มีสัตว์แปลกๆให้เล่นที่มาที่ไปเป็นยังไงเคนจิผมชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วชอบจัดตู้ปลาเลี้ยงสัตว์แปลกๆพอดีไปเจอเพื่อนเก่าคนนึงบ้านเขามีสัตว์แปลกประหลาดเต็มไปหมดเลยเลี้ยงงูเลี้ยงเยอะมากเลี้ยงเต่าแบบในนี้เลยใช่แต่ที่นี่ไม่มีงูนะแต่ที่นั่นมีเต่ายักษ์มีงูมีอะไรอย่างเงี้ยเจอเขาแล้วไงต่อครับก็เลยคุยกันเฮ้ยเราเปิดร้านสเต็กร้านเบอร์เกอร์ใหม่ที่แบบอร่อยๆด้วยแล้วก็มีสัตว์แปลกๆให้คนเข้ามาสัมผัสใกล้ชิดได้อุ้มแบบคนที่ไม่เคยได้จับได้อุ้มอะไรเงี้ยเข้ามาได้อุ้มด้วยได้จับด้วยนะน่าจะดีนะอย่างต่างชาตินี่คือตั้งใจมาร้านเราก็มีใช่ครับส่วนใหญ่เป็นประเทศอะไรครับที่อันดับหนึ่งเลยฮ่องกงมาแล้วมาอีกแบบเป็น10ครั้งก็มีนะครับการทำร้านให้ประสบความสำเร็จฟังคุณเกินจีได้ชัดเลยคอนเซ็ปต์ชัดมีสัตว์แปลกเยอะครับขออนุญาตเดินชมหน่อยแล้ววันนี้จะทำผัดกะเพรานกฮูกให้เรากินไม่ใช่เป็นอาหารเวสเทิร์นโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตไปชมบนได้เลยครับขึ้นมาชั้น2ผ่านสเต็ปนิดหน่อยนะครับเข้ามาถึงแล้วโอ้โหสัตว์แปลกจริงๆไม่อยากสูงเสียงดังเดี๋ยวสัตว์ตกใจก่อนอื่นเรามีวิธีมีกฎระเบียบกฎระเบียบคือรองเท้าก่อนเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะครับเปลี่ยนรองเท้าแตะเพื่อความสะอาดเพราะเราไปเหยียบอะไรมาไม่รู้เนาะใช่ครับโอ้ความสะอาดสำคัญเลยเข้ามานี่เป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นสะอาดแต่ว่าเราต้องดูแลเรื่องความสะอาดตลอดเวลาสิงโตหรืออะไรครับเนี่ยไฮไลท์ของเราไฮไลท์นะครับเป็นแมวป่าที่เป็นสัญลักษณ์เลยแมวป่าแอฟริกาคือเป็นแมวเลยใช่ไหมครับเป็นแมวเลยจับได้ใช่ไหมเนี่ยจับได้ครับนี่ลายแบบนี้เรียกว่าแมวแอฟริกันเซอร์วัลแล้วตัวนู้นนะตัวนู้นนี่อลังการมันเป็นสัญลักษณ์ที่นี่ด้วยใช่อันนี้แมวคาราเคิลหนึ่งสองอย่างนี้เรานำเข้ามาก็มีทั้งลูกเพาะแล้วก็มีนำเข้าหรอตัวประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ 250,000 ครับถึง 300,000พวกนี้ทุกตัวจะถูกกฎหมายมีไมโครชิปฝังอยู่เพื่อ identify ว่าเป็นใครเป็นเจ้าของโอ้และตอนนี้เราอยู่ในครัวนะครับอยู่กับเชฟเคนนะครับสวัสดีครับเชฟเคนสวัสดีครับหน้าเหมือนเจ้าของร้านเลยครับเป็นพี่น้องกันนะครับแฟนพี่น้องกันเนอะคุณเคนจะมาหลอกด้วยไก่ไม่ดีวันนี้ทำเมนูวันนี้ทำเมนู AOP เบคอนขั้นแรกเราผัดเบคอนก่อนให้เหลืองพอเหลืองแล้วเราก็ใส่นะครับกระเทียมกับหัวหอมพอผัดจนเริ่มมีสีเหลืองๆแล้วเราก็จะใส่น้ำสต๊อกใส่ผงอโรมาตนะครับพริกไทยครับใส่เส้นอันนี้เป็นเส้นโฮลวีตก็ใส่พริกแห้งได้เลยครับแล้วเราก็ใส่พาสลีย์ช็อปแล้วก็โรยเบคอนแล้วก็โรยชีสด้วยบรรยากาศแบบนี้หลังจากเยี่ยมชมสวนสัตว์เปิดเรียบร้อย สวนสัตว์เปิดวันไหนครับไม่ใช่ของเขียวครับผม
The Animal Cafe เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิด11โมงถึง4ทุ่มครับบรรยากาศแบบนี้แมนๆอย่างเราเล่นฟิตเนสครับผมอันนี้คือสมูทตี้ครับผมโอ้สตรอเบอร์รี่จริงครับเป็นสตรอเบอร์รี่มะนาวผสมมะนาวเอออร่อยสดชื่นนึกถึงเนี่ยได้หมดถ้าสดชื่นอันนี้ทีโบนอันนี้ทีโบนจิ้มแจ่วอันนี้ไก่ทอดท่านผู้นำคิมใช่เมื่อกี้เราทำไปแล้วเรียบร้อยครับผมและนี่ครับอันนี้สปาเกตตี้แซลมอนย่างอร่อยมากยังไม่ได้กินเลยนี่เผ็ดอร่อยทีโบนจิ้มแจ่วด้วยเป็นฟิวชั่นใครชอบสายฟิตเนสหนึ่งชอบแบบนี้แน่นอนเนื้อเป็นเนื้อเดี๋ยวดูซิว่าเชฟที่เชฟทำกับเชฟเคนทำอ่ะเหมือนกันไหมสองจานนี้ต่างกันอันนี้เป็นเส้นโควิดนี่เส้นธรรมดาเราทำเองได้แล้วสบายมากโอเคสบายนี้นี่ไก่ทอดท่านผู้นำอันยอดเลยโอ้ดูกิมจิมากผมชอบมันเผ็ดอ่ะเผ็ดนิดๆอร่อยมากขอบคุณครับเชิญฝากร้านได้เลยครับ The Animal Cafe พระราม3ครับอยู่ในซอยสาธุประดิษฐ์19นะครับเปิด11โมงถึง4ทุ่มมีซอยนาทิวา24เข้าได้ด้วยนะครับแล้วก็สาธุประดิษฐ์19ก็เข้าได้นะครับอยู่ตรงข้ามกับ Max Value เลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับและท้ายรายการนะครับติดตามโปรโมชั่นจากรายการของ Little Pro ช่วงโปรโมทไฟแลบกติกาการร่วมสนุกก็ง่ายมากโทรเข้ามาที่เบอร์0827900677รับไปเลยกิฟต์วอลเชอร์เพียง5ท่านแรกเท่านั้นแต่ต้องโทรเข้ามาหลังรายการจบนะคะติดตามรายชื่อผู้ชนะทาง Facebook ของรายการนะคะ